ตอนนี้ครับตื่นแล้วเจอวิญญาณตะกายหยาบเหนื่อยมากที่งานแล้วพี่วินข้าวอะไรอ่ะหมูกรอบผัดพริกเกลือแต่เช้าเลยอ่ะพอโจอี้สแตนบายตรงนี้เสร็จเราอยากให้เกิดอินนิดเดียวเพื่อแบบกระตุกคนแล้วก็ค่อยเดินฝ่าความมืดไปประจำจุดพอเดินตรงนั้นปึ้งไฟจะลงป้างพร้อมกับโบบีจับหน้าโจอี้แล้วก็เล่นเหมือนที่เราซ้อมกันวันนั้นที่เล่นบินยาวๆอ่ะอาจจะค่อยๆไม่ต้องรีบอะไรก็ได้พอพร้อมแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็3 2 1แล้วก็ท่านมองลุยได้เลยแล้วตอนนี้ก็ใช้เวลาให้มีความสุขได้เต็มที่ครับอยากเล่นพินไหมคิดฮอดโอเคเราว่าเซิร์ฟดีกว่าเราว่าเซิร์ฟดีกว่าเพราะว่าก็นั่งดูไม่เอาดีกว่าเราว่าตูนกอดคอโจอี้เดินทั่วเรือแน่เลยน่าจะสนุกที่ช้างดวงเดือนเนี่ยเป็นบินกับโจอี้ขึ้นมาเลยครึ่งเพลงจนเตรียมตัวเดินทางได้พี่ค่อยสตาร์ทแล้วเราก็เล่นเหมือนปกติแค่นี้ไม่มีอะไรเลยสลัด I am Nick Philip นี่อันนี้จะไม่ลำบากว่ามันครอบแขนเลยไม่เป็นไรของเอ้ยเอาไว้ถ่ายรูปเล่นมันมาจากเรือลำไหนคะเนี่ยเรือปรางเรือล่องล่อทั้งคนมาเรียกผมว่าโจรโจรอะไรคะมันสลัดผักกินผักเก่งไหมเราอ่ะจริงเหรอใช่เปล่าง่วงเลยปิดตาแล้วจะหลอกเอาโอเคคุณนายสวัสดีค่ะ Good morning Morning Where are we now Backstage Yeah backstage stand by you know sound check นี่คุณอยู่งานอะไรคุณรู้ชื่องานหรือเปล่า ไม่รู้นี่เขาพาคุณไปไหนคุณก็ไปหรอ Yeah เขาพาคุณไปทิ้งน้ำคุณก็ไปหรอ นี่อยู่ที่งานRock Mountain งานเทศกาลดนตรีของจินนี่และเสือมีแกรมมี่มากมายร็อกชั้นนำของเมืองไทยเขามาแจมเวทีนี้จ้ะเป็นซีเครตหวังว่าวันนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาดอย่าลืมเพลงแค่นั้นนะมีสเปเชียลอะไรนะที่แจมกับใครแจมกับบอดี้สแลมเพลงฮิปฮอปครับโอ้ตื่นเต้นเลยอ่ะเจอพี่ตูนตื่นเต้นใจเลยรอบความคักก็ได้หอมไว้เปลี่ยนธีมไงครับทางงานก็เป็นหัวสัตว์อื่นอะไรเงี้ยหัวบีเวอร์หัวบีเวอร์น่ารักนะบางงานธีมน่ารักไงจะได้แบบเป็นหัวแบบฉลาดน่ารักถ้าใหญ่ถ้าใหญ่มากๆก็เป็นหัวหมากประธานที่ปรีดินคอยถือผ่านเลยนะยุติธรรมสว
ท่านแม่นางสิพรมันก็จะร้องง่ายแต่ยิ่งผมได้อีกประมาณ8ออกเต็ปเลยคือเพิ่มได้แบบคือแบบเสียงเป็นนกหวีดเลยโอ้โหนี่เราก็สบายแล้วเราไม่ต้องมีนกหวีดก็ได้เดี๋ยวเตะบอลเป็นกรรมการให้หน่อยนะก็แบบเป็นไรครับเนี่ยฟาวฟาวหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกรรมการพรุ่งนี้เดี๋ยวนี่เสร็จอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราไปเตะบอลนะจะที่มีวอล์กเตะบอลนั่นนะไปนี่ไปไม่ได้ไปเตะนะไปนั่งดูเอาลุกเอาตัวลุกเตะเอาลุกเหรอแล้วจะให้แบบมีคนไปเสิร์ฟน้ำสักหน่อยสาวไปเสิร์ฟน้ำเขาบอกจ้างพิตตี้ได้นะเดี๋ยวนี้สนามบอลนะน้อยชิ้นเฮ้ยน้อยชิ้นด้วยเหรอไม่ถึงไอ้น้ำขวดน้ำน้อยชิ้นคุณตากล้องคุณไปดูไหมครับดูเสาเอ็นหน่อยเป็นยังไงเสาเอ็นสนามฟุตบอลอ้าวเป็นทั้งตากล้องและเป็นเสาเอ็นไปในตัวเลยคนในจบในคนเดียวตัดต่อให้ด้วยต่างหากซื้อมาคุ้มจริงครับคนนี้เอ็นเตอร์เทนถ้าคนที่เอ็นเตอร์เทนก็น่าจะไม่ใช่ใครที่เดินไกลนอกจากจะเป็นน่าจะผมนี่แหละมั้งวันนี้ว่าแต่ว่าจะยิงไปสักคนเดียวสัก15ลูกเพราะว่ากลัวพี่ๆเขาเล่นไม่ได้ก็เลยเอาสัก2ก็ได้แอซิดเอาเตะบอลลดเยอะไปไหมเยอะไปนะ2 15หรือ2ไปเตะเพื่อสุขภาพเลยเถอะแต่แบบอยากได้ใบแดงสักใบอ่ะคนยังไงมีมะม่วงไหมครับมีมะม่วงมีแมงโก้แทงโก้นี่แอบถ่ายคุยครับช่อนมหัศจรรย์คืออะไรครับเป็นช็อตกันทางเดียวโอ้เป็นชาช็อตหรอกัญชาแบบเรียบเพียวๆคือผสมน้ำเชื่อมอะไรแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะเป็นกัญชาล้วนเลยเราทำงานก่อนดีกว่าเราทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานเดี๋ยวจะเอ๋อกันพี่ลูกเลี้ยงตัวไอทีคือพี่ไปนั่งอยู่บนปืนใหญ่เบอร์เบอร์ไม่ร้องนะนั่งเบอร์แต่นั่นแหละ One eternity later กำลังไปเที่ยวครับไปงานนี่ร้อง2เพลงนานาทองแล้วก็ดวงเดือนนะครับแล้วก็มีแจมกับบอดี้สแลมด้วยแล้วก็แจมเพลงคิดฮอดนะครับโอ้โหนี่คือบรรลุและความฝันในวัยเด็กเราถ้ายุคนั้นคือบอดี้สแลมคือพระเจ้าของเด็กวัยรุ่นยุคเรายุคผมเนี่ยเราดูคอนเสิร์ตเขามาตั้งแต่เด็กแบบคอนเสิร์ตไลท์อินคามแต่วันนี้เราได้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงคิดฮอดร้องเพลงกับพี่ตูนอยู่บนเวทีเดียวกันพี่ตูนพี่ปิ๊ดพี่โอมพี่ชัดบนเวทีเดียวกันเราดูว่ารีแอคชั่นผมจะเป็นไงจะตื่นเต้นจะร้องผิดเนื้อหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันนะครับให้ผู้คนดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเต็มที่ครับแล้วก็ถ้ายังไงก็แนะพี่ตูนช่วยเคยเจอไม่เคยร่วมงานคือไม่เคยร่วมงานกันเลยคือเราอ่ะอยากเจอตัวจริงพี่ตูนมานานแล้วแบบพอมาเจอแล้วครั้งนี้จะครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่แบบได้ขึ้นเวทีกันเลยคือวันนั้นไปซ้อมหน้าทองดวงเดือนซ้อมเสร็จปุ๊บคุยกันกับพี่กบว่าเนี่ยโจอี้เนี่ยมีไลน์อัพศิลปินในเรื่องว่าเนี่ยอยากแจมกับศิลปินวงไหนพี่กบบอกว่าเลือกได้เลยแบบแต่ผมก็บอกว่าผมไม่กล้าหรอกไม่เลือกแบบคือยังไงก็ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับพี่กบก็เลยบอกว่าบอดี้สแลมแล้วพี่กบก็โทรหาพี่ตูนเลยแล้วผมก็ได้คุยกับพี่ตูนครั้งแรกแล้วแบบโอ้แบบตื่นเต้นมากครับพี่ตูนก็เจอกันโอ้น่ารักมากครับยังไม่เจอตัวกันเลยใช่ไหมไม่เจอตัวจริงเลยได้ยินแต่เสียงพี่ตูนตอนคุยโทรศัพท์คิดว่าแบบเจอตัวจริงผมคงจะไม่ตื่นเต้นนะแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีแหละเพราะว่าฮีโร่ในวัยเด็กเราอ่ะแล้วก็ได้แจมเพลงที่แบบเราชอบด้วยเพลงที่แบบมีความเป็นตัวตนเราสูงมีความเป็นหมอลำด้วยอ่ะปกติเคยร้องเพลงนี้ออกคอนเสิร์ตไหม On the Voice แล้วก็เล่นกับพี่ป๊อปผมก็ร้องเพลงเนี้ยร้องท่อนแม่นางสิริพรอะไรเนี้ยก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วก็คงแม่นอยู่ละไม่แม่นเพราะไม่ได้ร้องนานแล้วไม่ร้องนานแล้วทำไมถึงไม่ร้องที่ไม่หอมใครกอดจะหมดแล้วนะหัวใจสัญญาไว้สิมามันมาไหมแล้วก็ผ่านกี่ฝ่าเลื่อนฝ่าแน่นอนโอเคจำได้ละเอ้ยไปเจอที่งานนะงานครับรอดูคนเล่นต่อวงใครนะคะพี่วงคอสเทลจ้ะเดี๋ยวคนถามหาว่าทำไมวันนี้วงมาไม่เต็มอะคูสติกเป็นยูนิตอะคูสติกนะทุกคนแบนด์3ก็จะมีพี่แบงค์นะฮะกับพี่บินที่เป็นยูนิตอะคูสติกอ่ะพี่บินขอโน้ตแรกแบบตึงคือผิดคีย์ไปเลยอ่ะตำนานฮะโน้ตแรกแบบตำนานเลยเอาเพี้ยนเลยอ่ะผิดคีย์
ตอนนั้นที่ไหนเลเพจซอมบี้เลยเขียนว่าจออาซูบ้าเป็นจอเพื่อความสุขในสังคมใช่7,000 บาทไม่ร้องแล้วแล้วก็มีพี่โอมันแบ็คเก่าอยู่ในคลิปด้วยร้องเนี่ยพี่โอมจำได้เหมือนครูร้องเพลงเดี๋ยวรอดูผมร้องผิดไงไม่คิดว่าจะได้มาเจอผู้คนเยอะขนาดนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ทุกท่านให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณจีเบลเบลไม่อดทนที่นี่แล้วขอบคุณคอนเสิร์ตร็อกมอเทนที่โอกาสผมมายืนตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงซิงเกิลแรกของผมเองนะครับอยากร้องเพลงนี้กับพี่ๆหลายหมื่นคนที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้คืนนี้ฉันสว่างWoo!
ฟังเสียงอันไพเราะจากพี่ๆที่ร็อกมอเทนสักครั้งวันนี้มันจะสวยงามมากๆสำหรับผมนะครับขออนุญาตดูทะเลดาวจากพี่ๆที่ร็อกมอเทนสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไหมจ๊ะว้าวสวยงามที่สุดในโลกครับก็ไม่คิดถึงI'm not afraid to die.
ผมขอส่วนตัวนิดนึงนะครับผมเจอศิลปินที่ผมชื่นชอบผมอยากถ่ายรูปกับเขาได้ไหมครับผมขอถ่ายรูปกับพี่โชยี่ได้ไหมครับเพื่อซิงเกิลต่อไปของวงหน้าใหม่อย่าง Body Slam จะดังเหมือนซิงเกิลของพี่โชยี่บ้างหัวใจดวงโตๆชูขึ้นมาหน่อยแล้วขอบคุณครับโปรโมเตอร์ขอบคุณพี่เจ้าอีผู้ว่าชินอีกครับขอบคุณครับแต่ว่าขึ้นไปทีแรกแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบผ่านไปได้ไม่ดีแบบพี่ๆทั้งวงเลยนะเขาส่งพลังมาให้เราอ่ะมันทำให้แบบเราไม่เกรงแล้วก็แบบเสริมหน้าอยากเล่นบอดี้ขึ้นมาทันทีโคตรสุดมีเล่าเนี่ยครับชีวิตนี้ผมคอมพิวต์แล้วประเมินไม่ได้พี่ๆก็ส่งมามันคือพลังที่บริสุทธิ์พลังงานที่ส่งพลังแต่ว่ามันมีความบริสุทธิ์สว่างให้กับเราทำให้เราแบบรักดนตรีมากขึ้นต้องขอบคุณครับโอกาสนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนดีใจมากเปลี่ยนดิ่งซีนดีมากเปลี่ยนดิ่งหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะครับมีโอกาสปีหน้าหรือยังไงค่อยว่ากันใหม่ครับเจอกันบ๊ายบายแล้วทุกคนสำหรับว่าวันนี้บ๊ายบายอย่างสุภาษิตภาษาอิตาลีเขาบอกว่ามาแล้วว่าไม่ทันเลยอ่ะคุณอยู่ในว้าผมนะคุณต้องทำยังไงไกด์ไกด์ไหนกันคุณหินจากบาร์มี่แบนใช่เราได้รับเกียรติจากเขามานะเขาเป็นคนที่สมบัติสำนวนที่สุดตั้งแต่ผมเอาแล้วภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครับคิดไม่ทันถึงยอมจำภาษาไทยทำเป็นคลิปไปคลิปหน่อยวันนี้รับเงินด้วยดีครับผมอยู่ดูจนจบมันนิ่งอยู่ดูผมใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เครียดเลยอ่ะกดดันกดดันแต่ว่าเขาทีแรกเขาจะลงแรงนะตอนนี้กลับมาด้วยกันเลยเป็นใจสนุกแล้วอยู่ด้วยกันเลยสนุกแล้วผมครับทุกคนครับบ๊ายบายถ้าอย่างสุภาษิตจีนเขาว่าพูดชี้ชัยอะไรชัยเดิมแล้วโอ้โหนี่เลยเปลี่ยนอันเลยพูดชี้พูดชัยไปดีกว่า